ไกลอภิปรายเศรษฐาแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจไม่ถูกต้องเหมือนซุกปัญหาใต้พรมปฏิรูปตำรวจก้าวไกลอภิปรายเศรษฐาแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจไม่ถูกต้องเหมือนซุกปัญหาใต้พรมปฏิรูปตำรวจไม่ตั้งใจแก้ปัญหาระบบตัวตำรวจเมื่อเวลา 16:45 นวันที่3เมษายน67ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นางสาวศศินันท์ธรรมนิธินันท์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลอภิปรายว่ายุคนี้เป็นยุคตกต่ำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.จากสมรภูมิแย่งชิงผู้บัญชาการตำรวจของนายตำรวจเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเป็นศึกช้างชนช้างเกิดความวุ่นวายในสตช.เพราะการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจของนายกรัฐมนตรีทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทราบมีโทรศัพท์ลึกลับมาสั่งการในวันแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนายกรัฐมนตรียังพูดในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยวันที่21พฤศจิกายน2566เรื่องการแต่งตั้งตำรวจระดับผู้กำกับการมีคนสมหวังและผิดหวังไม่รู้นายกรัฐมนตรีทราบก่อนที่จะมีการลงนามแต่งตั้งผู้กำกับการในวันที่1ธันวาคม2566ได้อย่างไรสะท้อนเรื่องตัวทราบว่าระดับรองผู้กำกับการขึ้นเป็นผู้กำกับการใช้เงิน10ล้านบาทสารวัตรเป็นรองผู้กำกับการใช้ 1.5 ล้านบาทเงินที่จ่ายไปจะไปได้คืนจากส่วยส่วนที่นายกรัฐมนตรีสั่งเด้ง2นายตำรวจใหญ่มาช่วยราชการอาจเป็นแค่การกวาดปัญหาไว้ใต้พรมไม่รู้เป็นการฟอกขาวสตช.หรือไม่แม้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจเด้งสองนายตำรวจใหญ่มาช่วยราชการก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดการปฏิรูปตำรวจซ้ำยังใช้อำนาจประธานกตำรวจสั่งตำรวจหยุดให้ข่าวทั้งที่เป็นเรื่องวิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อตำรวจรัฐบาลปล่อยให้ปัญหาตำรวจคาราคาซังไม่ตั้งใจแก้ปัญหาระบบตัวตำรวจอย่าให้ใครประมาทนายกรัฐมนตรีได้ว่าเป็นแค่เหรียญอีกด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีหรือแก้ปัญหาแบบฉบับบ้านจันทร์สองล่ากลางหลักฐานตำรวจรับส่วยกลางสภาขณะที่นายจรยุทธ์จตุพรประสิทธิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลอภิปรายพุ่งเป้าเรื่องส่วยรถบรรทุกชื่อ G Pass จ่ายผ่านสะดวกให้มีการใช้รถบรรทุกเชื้อเพลิงนอกเวลาที่กำหนดเป็นห่วงจะย้อนรอยอุบัติเหตุรถแก๊สระเบิดปี2533ถนนเพชรบุรีทั้งนี้นายจรยุทธ์เปิดหลักฐานเป็นซองเอกสารที่ระบุชื่อสถานีตำรวจหลายแห่งทั่วประเทศทั้งในกทม.และต่างจังหวัดพร้อมระบุที่ตั้งบริษัทขนส่งที่มีการจ่ายเงินให้ตำรวจตลอดจนรายละเอียดช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทกับสถานีตำรวจทั้งเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัญชีธนาคารตนจึงลองแอดไลน์และโอนเงินเข้าไปปรากฏว่าชื่อบัญชีธนาคารตรงกับชื่อไลน์ทำให้เข้าใจว่าเป็นบัญชีตรงไม่มีบัญชีม้ามาเกี่ยวข้องหลังจากนี้จะนำหลักฐานฝากประธานสภาส่งไปยังนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ธีรพลสุดร้อนแรงผงาดแชมป์สเตจ3เซมึกแจกอัดฉีดไม่อั้นรางวัลละ 30,000 ธีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลระเบิดฟอร์มร้อนแรงคว้าแชมป์สเตจที่3ในศึก2ล้อทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2024ขึ้นเป็นผู้นำเวลารวมได้สวมเสื้อเหลืองพร้อมคว้ารางวัลนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียนได้เสื้อม่วงและคว้ารางวัลเจ้าภูเขาได้เสื้อลายจุดไปครองรวมทั้งหมด3ตัวส่วนตุนทรโสสลามนักปั่นทีมชาติไทยสู้สุดหัวใจได้รางวัลนักกีฬาบูยอดเยี่ยมประจำสเตจที่3ด้านเสมึกใจดีอัดฉีดให้นักปั่นไทยไม่อั้นรางวัลละ 30,000 บาท
การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand 2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่1ถึง10เมษายนเส้นทางในจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์และเพชรบูรณ์ระยะทางรวม 1,242.50 กิโลเมตรสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันสเตจที่3เมื่อวันที่3เมษายนที่หน้าวัดมหาธาตุภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับเกียรติจากนายสุชาติทีฆสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนายอนุชาพัฒน์สถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายสุรศักดิ์วงตั้งนายอำเภอพิชัยผู้แทนนายสิริวัฒน์บุปผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมในพิธีนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวนาตยาภูศรีผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนายศพธนาอันประเสริฐผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานสุโขทัยนางสาวพรพิมลกันเนียมผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยนางสาวสุพรรัตน์วัฒนดำรงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมในพิธีโดยสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ไทย PBS และช่อง YouTubeไทย PBS มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 330,000 วิวด้านการแข่งขันสเตจที่3เส้นทางจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยผ่านอำเภอกงไกรลาดผ่านอำเภอวังทองเข้าเส้นชัยที่บ้านรักไทยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกระยะทาง 128.30 กิโลเมตรเกมในช่วงแรกนักปั่นต่างเกาะกลุ่มกันมาผลัดกันหนีผลัดกันลากเข้าสู่20กิโลเมตรสุดท้ายนายตุลทรโสสลามนักปั่นทีมชาติไทยหนีนำเดี่ยวออกมาพอถึงช่วง5กิโลเมตรสุดท้ายเป็นทางขึ้นเขาสูงชันก็โดนกลุ่มใหญ่ไล่ทันนักปั่นหลายคนปั่นขึ้นไม่ไหวถึงกับต้องเดินจูงรถแทนแต่มะตูมพันจ่าอากาศเอกธีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลหนีคู่ขึ้นมาพร้อมกับเอ็ดเน่ฟานแองเจเลนนักปั่นเยอรมนีจากทีมรู้ใจอินชัวเรนต์แต่เมื่อถึงช่วง100เมตรสุดท้ายธีรพลสปรินต์หนีเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์สเตจที่3ไปครองด้วยเวลา 3.11 ชั่วโมงส่วนเอ็ดเน่ฟานแองเจเลนได้อันดับ2เวลาวันที่3พฤศจิกายน14ชั่วโมงอันดับ3เฟรม10ตรีกองประจำการธนาคารชัยยาสมบัติจากทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลเวลาวันที่3พฤศจิกายน23ชั่วโมงด้านรางวัลเจ้าความเร็วหรืออินเตอร์มีเดียตสปรินต์จุดที่1 EIS 1และจุดที่2 IS 2เป็นของเจ๋อเยกีนักปั่นทีมตรังกานูไซคลิ่งจากมาเลเซียโดยมีตุลทรโสสลามได้อันดับ2ในจุดที่2 IS 2นอกจากนั้นตุลทรยังได้รับรางวัลนักกีฬาบูยอดเยี่ยมประจำสเตจที่3ด้วยฟอร์มการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและสู้อย่างสุดหัวใจตำแหน่งผู้นำเวลารวมเปลี่ยนมือเป็นของพันจ่าอากาศเอกธีรพลชาวเชียงขวางเวลา 10.50.45 ชั่วโมงได้เสื้อเหลืองไปครองที่2เอ็ดเน่ฟานแองเจเลนตามหลังธีรพล6วินาทีโดยมี10ตรีกองประจำการธนาคารชัยยาสมบัติรั้งอันดับ3ตามหลังธีรพล17วินาทีขณะที่รางวัลผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็วเป็นของลูคัสคาสเตนเซนนักปั่นชาวเยอรมนีจากทีมรู้ใจอินชัวเรนต์มี29คะแนนได้สวมเสื้อเขียวส
่วนรางวัลนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียนก็ตกเป็นของมาตูมธีรพลได้สวมเสื้อม่วงนอกจากนี้ธีรพลยังคว้ารางวัลเจ้าภูเขา KOM ได้สวมเสื้อลายจุดอีกหนึ่งตัวรวมเป็น3ตัวทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานได้มอบเงินอัดฉีดให้แก่นักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลและทีมชาติไทยที่ได้รับรางวัลต่างๆรางวัลละ 30,000 บาทส่วนเวลารวมประเภททีมประจำสเตจที่3เป็นของทีมรู้ใจอินชัวเรนซ์พร้อมทั้งครองเวลารวมประเภททีมด้วยเวลา 32.34.12 ชั่วโมงโดยมีทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลรั้งอันดับ2ซึ่งตามหลังอยู่4วินาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเปิดเผยว่าหลังจบการแข่งขันสเตจที่2ตนได้ไปพบนักกีฬาเพื่อให้กำลังใจและประกาศอัดฉีดพร้อมบอกกับสตาฟโค้ชและนักกีฬาว่าอย่าประมาทเพราะการแข่งขันจักรยานทางไกลเราต้องพยายามคว้าแชมป์ให้ได้ทุกวันเนื่องจากมีผลเรื่องคะแนนและการคว้ารางวัลผู้นำเวลารวมด้วยถ้ามีโอกาสต้องกวาดรางวัลมาให้หมดเราแข่งขันในเมืองไทยทีมไทยก็ต้องมีผลงานที่ดีหลังจากนี้เรายังเหลืออีก3สเตจตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วสำหรับทีมรู้ใจอินชัวเรนซ์เขามีตัวขึ้นเขาไม่กี่คนแต่ของเรามีตัวขึ้นเขาหลายคนจนกระทั่งธีรพลคว้าแชมป์สเตจและเจ้าภูเขามาครองรวมทั้งขึ้นเป็นผู้นำเวลารวมได้สำเร็จการแข่งขันในสเตจที่4ผมได้บอกโค้ชว่าให้สู้อย่างเต็มที่เรามาแข่งขันในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราต้องสวมหัวใจนักสู้และต้องวางแผนให้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนต้องเตรียมการให้พร้อมเงินอัดฉีดก็ต้องเตรียมให้ถึงขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยส่งกำลังใจมาเชียร์นักปั่นไทยในอีก3สเตจที่เหลือรวมทั้งการแข่งขันประเภททีมหญิงรวม3วันขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่2ข้างทางออกมาให้กำลังใจนักปั่นไทยส่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้ชมผ่านการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ซึ่งเกมการแข่งขันสนุกทุกวันสู้กันอย่างสุดหัวใจทุกวันพลเอกเดชากล่าวส่วนพันจ่าอากาศเอกธีรพลชาวเชียงขวางกล่าวว่าวันนี้ดีใจมากที่คว้าแชมป์สเตจมาครองสำเร็จต้องขอขอบคุณท่านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมที่มาให้กำลังใจให้พวกเราและมอบเงินอัดฉีดให้ที่ผ่านมาพวกเราทำกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่เมื่อท่านนายกได้ให้กำลังใจและชี้ข้อบกพร่องให้เราแก้ไขพวกเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดก่อนหน้านี้สตาฟโค้ชได้พามาดูเส้นทางและฝึกซ้อมกับเส้นทางแข่งขันจริงซึ่งพวกเรามองว่าเหมาะกับความถนัดของพวกเราอยู่แล้วเนื่องจากทีมเราปั่นขึ้นเขาได้หลายคนเส้นทางขึ้นก็ไม่ยาวมากนักสามารถต่อสู้กับฝรั่งได้อย่างแน่นอนส่วนสเตจที่4เป็นทางขึ้นเขาเยอะแต่ระยะทางค่อนข้างไกลต้องปั่นอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อเหลืองและเสื้อม่วงหลุดมือด้านโค้ชตั้มวิสุทธ์กสิยพัฒน์ผู้จัดการทีมและหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลกล่าวว่าการแข่งขันแต่ละสเตจมีความแตกต่างกันซึ่งใน2วันแรกเราเซฟตัวที่ถนัดขึ้นเขาเอาไว้พอมาสเตจที่3เป็นทางขึ้นเขาก่อนเข้าเส้นชัยธีรพลก็สามารถทำได้ดีเพราะเราเก็บพลังเพื่อมาระเบิดบนเขาโดยเฉพาะส่วนทีมงานช่างก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับการปั่นขึ้นเขามาพร้อมแผนที่วางเอาไว้ก็คือธีรพลเคยปั่นขึ้นได้ในเวลา11นาทีกว่าคนที่จะทำเวลาได้ต่ำกว่านี้เป็นเฉพาะนักปั่นระดับโปรทัวร์เท่านั้นซึ่งธีรพลก็ทำได้ตามเป้าหมายอย่างไรก็ตามนักปั่นที่มาร่วมแข่งขันก็เป็นทีมระดับโปรเช่นกันอย่างทีมรู้ใจ
อินชัวเรนก็ใช้นักกีฬาต่างชาติทั้งหมดขณะที่ทีมของเราใช้นักกีฬาไทยล้วนๆซึ่งปลูกฝังกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนมาทุกวันนี้ของขอของคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ให้กำลังใจนักปั่นไทยพวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคว้าแชมป์มาฝากพี่น้องชาวไทยให้ได้สำหรับพิธีมอบรางวัลที่สนามโรงเรียนรับไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ได้รับเกียรติจากนายนิสิตสวัสดิเทพปลัดจังหวัดพิษณุโลกนายวรวเรศพงษ์สบุตรป้องกันจังหวัดพิษณุโลกนางปาริสาปานพรมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกพันตำรวจเอกพานุวัฒน์ภูจอมเพชรผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเนินมะปรางนางอุบลรัตน์ศิลตระกูลพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกนางจุราพรชุนหกิจปลัดอำเภอหัวหน้างานบริหารงานปกครองอำเภอเนินมะปรางนางสาวคณิตฐการทิติกาบุญญานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์มอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลสำหรับโปรแกรมการแข่งขันสเตจที่4วันที่4เมษายนได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทกิติศักดิ์ดุรงควิบลูนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เป็นประธานในพิธีเริ่มเวลา8นาฬิกาเส้นทางจากพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกผ่านอำเภอวังทองผ่านวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเข้าเส้นชัยที่พุทธอุทยานเพชรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทาง 155.90 กิโลเมตร